ูดถึงปรากฏการณ์การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบมาตรา44นั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจากบทเรียนของการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากจะให้วิปทั้งสองฝ่ายคือวิปรัฐบาลและก็วิปฝ่ายค้านได้ไปหารือและพูดคุยปรับปรุงวิธีการทำงานนะครับในส่วนวิปรัฐบาลเนี่ยผมอยากจะเสนอสองส่วนส่วนแรกก็คือปรับปรุงเรื่องบุคคลหรือว่าทีมงานของวิปในส่วนของรัฐบาลส่วนที่สองก็ต้องปรับเรื่องวิธีคิดแล้วก็วิธีการทำงานของวิปรัฐบาลใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะต้องแยกแยะญัตติหรือกฎหมายนะครับทั้งสองส่วนก็คือว่าส่วนที่เป็นกฎหมายของรัฐบาลซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินเกี่ยวกับความมั่นคงหรือกฎหมายใดที่รัฐบาลจะต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองหรือถ้ากฎหมายนั้นไม่ผ่านมติของที่ประชุมสภาต้องรับผิดชอบโดยการลาออกหรือการยุบสภานะครับส่วนที่สองก็คือญัตติที่เกี่ยวกับส.ส.ที่ส.ส.เสนอหรือกฎหมายที่ส.ส.เสนอในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะให้วิปเนี่ยได้มีธงนะครับในการพิจารณาว่าญัตติใดกฎหมายใดของส.ส.ไม่ควรเข้าไปสู่วาระการประชุมหรือไม่ก็ต้องดูว่าญัตติของส.ส.หรือกฎหมายของส.ส.เนี่ยจะมีมติยังไงให้ผ่านหรือไม่ผ่านต้องส่งสัญญาณนะครับให้ส.ส.ได้รู้ว่ายตินี้เนี่ยเข้าได้หรือไม่ได้หรืออภิปรายสนับสนุนได้หรือไม่ได้มิฉะนั้นแล้วเมื่อเขายื่นไปแล้วเขาอภิปรายสนับสนุนไปเวลาลงมติจะสวนทางกับความเห็นที่เขาแสดงไปก็จะทำให้เขาเสียหายทางการเมืองนะครับเพราะผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่าเพื่อไม่ให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับก็ต้องให้วิปรัฐบาลต้องมีความชัดเจนนะครับในวิธีการทำงานนะครับแล้วก็ต้องส่งสัญญาณไปยังเพื่อนส.ส.นะครับทั้งเพื่อที่จะให้ได้โหวตไปตามมติของวิปรัฐบาลโดยเคร่งครัดแล้วก็อยากให้วิปรัฐบาลได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของคนที่เป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งด้วยต้องให้เกียรติกันนะครับแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจกันผมเลยฝากไว้สำหรับการทำงานเพื่อสรุปบทเรียนของวิปฝ่ายรัฐบาลมาณโอกาสนี้ครับ